นี่นะครับจากคลิปที่แล้วนะครับที่เราไม่ได้นอนที่ป่าบงเปียงนะครับก็คือเรารู้สึกว่ามันนอนคนเดียวประมาณ2คืนเราก็รู้สึกเหงาอะไรเงี้ยมันทําให้เราคิดถึงบ้านนะครับแล้วก็เลยแบบต้องตีรถกลับเลยนะครับหลังจากวันนั้นซึ่งวันนั้นเราลงจากตรงเนี้ยครับบ่าย3แล้วก็เราไปถึงที่เถินนะครับประมาณ6โมงครึ่งนะก็ก่อนมืดพอดีนะครับวันนี้นะครับผมก็เลยคิดว่าถึงเวลาแล้วครับที่เราต้องแก้ตัวใหม่เดี๋ยวผมจะไปเตรียมความพร้อมของรถด้วยนะครับในทริปนี้เลยในคลิปนี้เลยนะฮะเดี๋ยวมีอะไรบ้างก็ติดตามชมกันเลยนะครับบอกเลยว่าตอนนี้อาจจะยาวนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากทำเป็นแบบเดอะมูฟวี่ไปเลยนะสักคลิปนึงดูซิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับตอนนี้เรากำลังล้างรถก่อนนะครับก็คืออันนี้เรากลับมาจากทริปอีตองนะครับคือมันเละมากทุกคนแบบโคลนติดเต็มอะไรเงี้ยเลยต้องล้างคราบออกไปก่อนคือไม่ได้ล้างละเอียดเราแค่แบบขัดเอาล้างให้มันโคลนคราบโคลนมันออกเองกลัวมันแบบติดฝังลึกอะไรต้องบอกก่อนนะครับว่าทีมนี้แม่บ้านไม่ได้ไปด้วยแต่แม่บ้านช่วยส่งกำลังใจให้ด้วยการล้างรถล้างรถให้นะนี่ครับก่อนเดินทางเราก็มาเช็คระบบไฟอีกรอบนึงนะครับมาอัปเดตระบบไฟเพิ่มเติมนะครับที่ PT Sticker Lab นะฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นชื่ออะไรนะพี่ชิว PT Motorbikeตอนนี้เปลี่ยนไปชื่อ CVG Motorbike เรียบร้อยนะเฟซบุ๊กยังไม่เปลี่ยนชื่อนะครับร้านเดิมใช้ชื่อนี้ไปก่อนอ๋อโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะทำให้ไฟพาร์ทแยกอิสระไฟพาร์ทก็คือไฟสูงที่มันพ่วงกับตัวสปอร์ตไลท์เพราะว่าตอนนี้เราใช้ก็คือเราพอกดไฟสูงใช่ไหมมันก็จะติดหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยติดหมดเลยคู่บนคู่ล่างติดเป็นไฟเหลืองหมดเลยตัวนี้ก็ติดด้วยใช่แต่เดี๋ยวพออิสระปุ๊บเราก็จะสามารถเลือกได้ว่าพอกดไฟพาร์ทปุ๊บคู่บนปิดหรือจะเป็นคู่ล่างปิดเลือกได้เลยอิสระหรือจะปิดระบบก็ได้แล้วไปปิดเฉพาะแค่ตัวรถได้ได้ครับทำให้ออปชันมันเยอะขึ้นเท่านั้นเองนะใช่ครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงตรวจสุขภาพสายไฟนะสายเมนรีเลย์อันนี้คือผ่านการใช้งานมาแล้วเนี่ยมันเลยไหม้มีรอยไหม้อันนี้สายใหม่ความแตกต่างคนละเรื่องเลยนี่ก็คือเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลาใช้งานก็เดี๋ยวเปลี่ยนสายไฟเส้นเมนใหม่ใช้อย่างเดียวไม่ได้นะต้องดูแลด้วย นี่อัปเดตสายไฟใหม่นะครับสีสันง่ายต่อการเซอร์วิสเนาะใช่อันนี้ประโยชน์ของมันก็คือจริงๆเราหุ้มหมดก็ได้ครับแต่ว่าเวลาที่ลูกค้าเกิดมีปัญหากลางทางแล้วโทรมาคุยอย่างเงี้ยลูกค้าจะต้องมาแกะชิ้นงานมันจะเซอร์วิสไม่ได้แต่อย่างนี้เราบอกสายสีฟ้าคาดดำอย่างเงี้ยก็รู้แล้วเส้นนี้ถ้าบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นสายสีเดียวกันหมดเลยหรือว่าท่อหดสีเดียวกันหมดเลยมันก็จะแยกไม่ถูกคุยกันรีเลย์ตัวที่เท่าไหร่ตัวไหนอะไรอย่างเงี้ยอย่างงี้ปุ๊บบอกหัวเหลืองนะสายม่วงหัวเหลืองเงี้ยครับเหลืองไหนอ่ะมี2เหลืองเหลืองคาดดำหรือเหลืองคาดไม่ดำอย่างเงี้ยอย่างงี้คือมันชัดเจนสุดยอดสุดยอดงานงานละเอียดมากครับจะกดคลัตช์ข้างล่างผู้ใหญ่โอเคคู่บนไม่ติดเนาะคู่บนไม่ติดกดพักคู่บนนะคู่บนคู่ล่างติดคู่ล่างเปิดแยกเปิดได้เห็นไหมติดข้างล่างติดเฉพาะข้างล่างเปิดเฉพาะคู่บนเห็นไหมอิสระเองไหนๆก็มาแล้วก็ให้พี่ชิวทำสวิตช์กล้องปิดเปิดกล้องหน้ารถได้ด้วยนะฮะตรงนี้เลยบันทึกภาพหน้าหลังพร้อมกันนะครับมีลูกเล่นมาเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังเดี๋ยวจะมีภาพว่ายุ่งเหยิงขนาดไหนแล้วเก็บได้ขนาดนี้ใช่อันนี้ภาพก่อนทำนี่หลังทำจะประมาณนี้ครับปิดเปิดใช่มีสวิตช์เปิดตอนนี้เราก็กลับมาบ้านเรียบร้อยนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะเอารถไปถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คชุดข้างนิดนึงนะครับก่อนเดินทางน้ำมันเครื่องรอบนี้ผมใช้ตัวนี้ก่อนนะนี่ตัวเชลเหมือนเดิมนะครับ40แต่ของเว็บเราใช้เป็นเอล
เบอร์50นะที่ใช้อยู่อันนี้ก็กล่องวิกนะครับคือเดี๋ยววันนี้ผมจะพยายามเตรียมของใส่รถให้หมดละเพราะว่าพรุ่งนี้เราก็เดินทางกันตอนเย็นเนาะวันนี้มาทำถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วก็เช็คชุดข้างเรียบร้อยครับมากับเพื่อนอีกคันหนึ่งนี่ที่อู่พิโก้นะครับอู่บ้านสวนเดี๋ยวคืนนี้เราจะเดินทางไปที่เชียงใหมโอเคตอนนี้เราก็มาอยู่กับเพื่อนนะฮะชื่อเอ็มเพื่อนตอนประถมเนาะมาขี่ฟอร์ซ่าด้วยกันเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนไปป่าวงเปียงด้วยกันเลยเห็นเพื่อนโพสเลยชวนเลยอ่ะ เดี๋ยวผมไปรับพี่บอลที่ตรงคลอง7อ่ะลำลูกกาที่มันตัดออกไปทางสระบุรีอ่ะนะฮะเดี๋ยวเราเดินทางเส้นนิมิตใหม่นะฮะไปลำลูกกาเนาะเส้นเดิมเส้นเดิมตอนนี้เราอยู่ที่ถนนลำลูกกาครับเดี๋ยวจะเลี้ยวขวาไปทางราชมงคลนะฮะคือตอนเนี้ยเราต้องการวิ่งออกอยุธยาไปนู่นเลยครับตรงยาวๆจากเส้นนี้นะแวะปั๊มปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยนะจุดนัดพบนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำมันไปด้วยเริ่มถังแรกจับที่นี่เลยนะตอนนี้พี่บอลก็มาเรียบร้อยนะครับแผนไปที่แผนไม่ได้ แผนไม่ได้โอเคเดี๋ยวเราพี่ก็เติมน้ำมันเดี๋ยวเราจะเดินทางกันต่อเลยตอนนี้ทุกคนพร้อมหมดแล้วนะครับเดินทางกันยาวๆเลยนะครับผมว่าน่าจะพักทีก็คือน้ำมันหมดถังแล้วนะน่าจะประมาณ200ถึง300กิโลนะครับเดี๋ยวรอจังหวะมืดๆนะฮะผมจะลองแสงสปอร์ตไลท์ตัวใหม่ให้ชมกันนะครับที่ผมไปติดที่ร้านวิซิวนะมาต้นทริปตอนนี้เรามาอยู่วังน้อยครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเลี้ยวออกไปทางอยุธยาแล้วก็ออกถนนเอเชียนะฮะเข้าวายุทยาเรียบร้อยนะฮะอยู่บนรถ40นาทีนะครับจากการเติมน้ำมันที่เรารอพี่บอล นะตรงนั้นเลยส่วนใหญ่ด่านก็จะตรวจรถใหญ่กันนะฮะเราก็ไม่มีอะไรนะถ้าไม่มีอะไรผิดก็ไม่ต้องกลัวนะครับเอกสารครบไม่ต้องกลัวนะผ่านได้เลยสบายสบายตอนนี้เราอยู่บนรถ2ชั่วโมงนะครับจากการเติมน้ำมันที่ปั๊มนะก็จะเข้านครสวรรค์ละก็ออกจากปั๊มมายังไม่ได้จอดพักนะครับยาวเลย215โลละที่ไม่ได้จอดพักยาวไปยาวไปเดี๋ยวเลยนครสวรรค์ไปนิดนึงก็เข้าปั๊มละ
จอดพักของพี่กี่โลลิตรเนี่ย31ใช่ไหมคันเรา28โลลิตรนะฮะใช้ความเร็วประมาณ110ถึง130แล้วแต่จังหวะนะฮะแล้วเราเป็นคนนำด้วยก็ถือว่าประหยัดดีนะครับฟอร์ซ่าตอนนี้วิ่งมา237กิโลนะครับอยู่บนรถ2ชั่วโมงครึ่งพอดีเป๊ะมานี่สปอร์ตไลท์ทุกคนที่ติดมาใหม่อันนี้คู่ล่างนะครับคือไฟมันอยู่แค่ตรงนี้เองเห็นเป็นแบบคัตออฟชัดเจนมากความสูงของไฟที่ตั้งไว้คือไม่เกินไฟหน้านะครับไฟหน้าลงตรงไหนก็เอาตัวนี้ไปช่วยแบบช่วยประคองอันเดี๋ยวดูคู่บน20วัตต์แต่แค่นี้มันจะได้แคบเพราะว่าผมไม่ได้ปรับกว้างไว้แต่ว่าตัวล่างผมปรับกว้างไว้เลยเพราะว่าเปิดรายละเอียดถนนนะครับจะเห็นทุกอย่างเลยแบบลงหลุมอะไรชัดเลยเพราะว่าเงามันจะสะท้อนนะครับพอยิ่งไฟอยู่ต่ำนะครับการที่จะเห็นหลุมอ่ะมันชัดกว่าเอาล่ะหลังจากวิ่งมา245กิโลเราก็ทำการพักตรงนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเติมน้ำมันไปเลยดีกว่า20เต็มถังเลยครับถังแรกก็170นะวิ่งมา245โลก็โอเคนะเดี๋ยวพักกินอะไรสักหน่อยนึงแล้วก็เข้าห้องน้ำเนาะปวดฉี่พอดีเลยเดี๋ยวค่อยไปต่อพักแป๊บเดียวไม่นานน่าจะ10นาที15นาทีผมจะลองให้ปั๊มถ้าเกินงับไปหมดแล้วนะทุกคนหมวกชาร์กที่ผมใส่อยู่คือรุ่นสกาวทูนะครับตอนนี้ออปชันพิเศษเลยนะครับสำหรับคนที่ชอบเดินทางคือนี่เลยเห็นว่ามันมีไฟด้วยเราเห็นว่านี่ดีมี3จุดนะครับ1แล้วก็ข้างบน2มีข้างหน้า3นะครับก็ถือว่าโอเคนะส่วนแบตเตอรี่ที่ใช้กลางคืนผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวต้องลองใช้งานดูก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกต่อไปเรื่อยๆนะฮะออปชันอีกออปชันนึงนะครับก็คือมันจะเป็นแบบไฟกระพริบคือมองกลางคืนเห็นชัดมากครับทุกคนแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือเป็นบลูทูธติดหมวกกันน็อกนะครับของเซน่านะครับตอนนี้ที่ผมใช้อยู่ก็คือก็เป็นตัว 50N นะครับตอนนี้ดีไซน์ล้ำหลุมมากครับวันนี้เรามาถึงกำแพงเพชรแล้วนะครับท่านผู้ชมอากาศวันนี้อยู่ประมาณ29-30อยู่29-30ประมาณนี้ยังไม่เย็นมากแต่ก็เป็นอุณหภูมิที่เหมาะกับการเดินทางนะไม่เหนื่อยเดี๋ยวพักทีน่าจะเป็นที่จังหวัดตากเลยนะครับยิงยาวไปเลยเดี๋ยวเราก็จะไปจอดนอนที่เถินนะยินดีทุกท่านเอ้ยยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่จังหวัดตากนะครับยาฮูลำฟางหนาวมากครับแป๊บนึงให้มันเข้าสายก่อนเราออกขวาเลยอ
เดี๋ยวอ้อมไปดูข้างหลังก็ได้นะอ๋อนี่ปกติแกจะนอนตรงที่จอดรถเนี่ยตรงนู้นก็นอนได้นะตรงนู้นแต่ว่ามันจะไกลห้องน้ำเนี่ยตรงนี้กลางได้หมดเลยไปจอดรถก่อนแล้วกันเราเป็นคนนอนรีบดับเครื่องตอนนี้เรามาอยู่ที่ปตท.เถินนะฮะหรือว่าปิโตรเลียมแห่งประเทศไทยเถินเดี๋ยวเราจะกางเต็นท์นอนกันนะฮะในปั๊มเนี่ยแหละนี่ให้เพื่อนไม่เอามุ้งมาว่ะตอนนี้หมู่บ้านของเราก็สร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับมีบ้านก็ต้องมีรถมีรถก็ต้องมีบ้านเดี๋ยวขอตัวนะครับนอนพักสักครู่หนึ่งนะครับประมาณตีห้านิดๆก็ตื่นแล้วแล้ว6โมงเราจะเดินทางกันนะครับอันนี้โคตรเฟี้ยวเลยอ่ะเนี่ยเฟี้ยวสุดละชอบมันมุ้งเลยวันดีราตรีสวัสดิ์นะครับนอนก่อนนะครับสวัสดีกันตอนเช้านะครับทุกคนที่จังหวัดเถินไม่ใช่ลำปางนะฮะทำภารกิจอะไรเสร็จนะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางขึ้นสู่อำเภอลีนะครับทางอำเภอเถินไปเดี๋ยวเราเดินทางกันต่อครับนี่ตอนนี้เราเข้าสู่หุบเขานะครับลีเถินลีนะฮะก็มีช่วงนึงที่เขาสร้างถนนเสร็จแล้วเถินไปลีจังหวะดีโอ้โหอำเภอลีอย่างหนาวอ่ะเนี่ย24องศาโอ้โหสุดยอดหนาวจริงหนาวจริงหนาวหนาวหนาวถึงลีแล้วฮะเดี๋ยวเราจอดหาอะไรทานตอนนี้เราอยู่ลีนะครับเดี๋ยวหาอะไรทานก่อนดีกว่าตรงนี้นะครับทุกคนก็จะมีคูบาเห็นมีคนเคยแนะนำนะครับมาถ้ามาลีก็คือมาไหว้คูบาตรงนี้นะครับคูบาอะไรอ่ะคูบาชัยยะตรงนี้เลยนะครับมีครูบาศรีวิชัยThank you.
โหสวยมากทุกคนสวยมากดูดิแถบรอยถนนทั้งนั้นเลยนะตรงนั้นอ่ะไอ้หกอุ้มสวยสวยสวยตอนนี้เรามาอยู่ในเขตเชียงใหม่แล้วครับเดี๋ยวเราจะแวะตลาดสดกันเลยนะตอนนี้อยู่ที่อำเภอจอมทองนะครับโอเคตอนนี้เรามาอยู่ที่ตลาดสดจอมทองนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อของสดอ่ะที่นี่เลยแล้วก็ขึ้นหน่อยถนนนะเดี๋ยวจะไปน้ำตกแม่ยะก่อนนะนี่อันนี้เราได้อะไรมานะผักกาดแล้วก็ผักบุ้งน้ำจิ้มแล้วก็เนื้อไก่นะครับเอ้ยเนื้อหมูโอเคไปเดี๋ยวเราไปซื้อน้ำจากตรงนี้เลยเพราะว่าขายส่งน่าจะถูกกว่าเอาหัวเดียวครับเดียวจดบินไม่นานเท่าไหร่มากอ่ะอืมได้เดี๋ยวเข้ามาเรียนเดี๋ยวนะพวกน้ำอารมณ์เอาไหมแล้วแต่วะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เราจะเดินทางไปที่น้ำตกแม่ยะก่อนนะครับก่อนขึ้นไปที่ดอยอินทนนท์นะอยู่ห่างจากตลาดประมาณ13กิโลเมตรนะฮะก็ใครจะแบบใครจะไปเที่ยวป่าวงเปียงเนี้ยแนะนำเลยนะครับถ้าจะไปก็ซื้ออาหารสดนะครับคือจริงๆแล้วของผมพักที่กระท่อมชาวนาผมโทรไปถามเขาแล้วถามว่ามีหมูกระทะไหมเขาบอกว่ามีแต่พวกอุปกรณ์ให้แต่ว่าเขาไม่มีเนื้อให้ไม่มีแบบพวกวัตถุดิบเงี้ยเราต้องซื้อขึ้นมาเองนะครับก็เลยมาแวะตรงนี้แนะนำว่าใครจะกินก็ซื้อวัตถุดิบไปเองนะครับคุ้มกว่าเที่ยวน้ำตกครับใช่ครับขึ้นเที่ยวดอยถนนมาหรือยังครับยังครับยังเดี๋ยวสำลักข้ามเรียงจุดนี้ก่อนนะครับอ๋อได้ครับอ๋อที่นี่มันของเขตอุทยานอินทนนท์โอเคก็เสียค่าเข้ามาคนละ70บาทนะครับลด20คน50บาทในการขึ้นในการเข้าอุทยานของดอยอินทนนท์นะครับชำระตรงนี้สามารถใช้ได้ทั่วบริเวณดอยอินทนนท์เลยนะฮะรวมถึงด่าน1ด่าน2นะครับก็คือขึ้นยอดดอยด้วยไม่ต้องเสียตังค์แล้วนะภายในวันนั้นเนี่ยนะฮะที่เรามาจ่ายตังค์อันนี้ก็ขึ้นไปอีก6โลจากด่านนะครับก็ถึงเลยเขาบอกว่าน้ำไม่เยอะมากแต่มีแน่นอนนะถึงแล้วครับน้ำตกแม่ยะเมื่อกี้เห็นน้ำตกอยู่ข้างบนแล้วรู้สึกว่าเราต้องเดินเข้าไปอีกนะโอเคเดี๋ยวไปดูน้ำตกกันนี่นะจ๊ะอันนี้คือเจ้าหน้าที่ที่น้ำตกแม่ยะนะครับน่ารักจังเดินไปเป็นเพื่อนด้วยนะเฮ้ยหมดเข้าตาแล้วนะมากีตาอะไรดมไม่ได้คืออันนี้ยังไม่ถึงนะเนี่ยเดี๋ยวต้องเดินขึ้นไปอีกนิดนึงถึงแน่นอนอีกนิดนึงพี่200 เมตรวันนี้วันที่26 สิงหานะครับ2563ระดับน้ำตอนนี้อันตรายนะครับค่อนข้างแรงเล่นไม่ได้นะอันนี้บอกก่อนเดี๋ยวเราจะไปดูจุดไฮไลท์ดีกว่าของที่นี่นะของน้ำตกที่มันตกมาจากที่สูงๆอ่ะบอกเป็นหน้าผาสวยมากเดี๋ยวไปดูกันนะถึงแล้วโอ้โหแบบอลังการมากครับเดี๋ยวให้ดูนะนี่ตรงเนี้ยเป็นก้อนหินที่เขาเอาไว้ถ่ายรูปกันนะแบบสวยๆโหโคตรสูงอ่ะสูงมากอลังการที่สุดที่เคยเห็นมาแล้วอ่ะโอ้โหโคตรคุ้มเลยทุกคนที่แบบเข้ามาต้องมาสักครั้งนึงเนี่ยอยู่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะเนี่ยครับน้ำตกสวยไหมที่จะบอกว่ามันอลังการแบบสุดๆอ่ะคือไม่เคยเห็นอะไรมันอลังการขนาดเนี้ยจากนี้นะครับเราจะเดินทางไปทานข้าวกันนะครับที่ตรงบ้านขุนกลางนะครับแล้วก็ซื้อเสบียงอีกนิดนึงเพื่อไปที่ป่าวงเปียงนะฮะเพราะว่าที่ป่าวงเปียงจะไม่มีอะไรทานนะครับเราต้องเตรียมไปเองแล้วก็เขาจะมีข้าวเย็นกับข้าวเช้าให้นะครับอาหารอ
สิริพามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยนี่คือทางลัดไปดอยอินทนนท์นะไอ้ตรงตีนดอยด่านที่หนึ่งเข้าป่าของจริงอ่ะตอนนี้เรามาถึงจุดตรวจด่านที่หนึ่งเนาะผ่านแม่แจ่มไม่ต้องเสียตังค์นะครับบอกเขาได้เลยไปแม่แจ่มครับได้แล้วครับเริ่มเลยมาเสียบที่ชาร์จเลยใช่20 โล 20 โลถึงละโอเคลุยในใจรู้สึกอึดอัดและน่าเท่าแล้วเราไม่อยากจะชักเราไม่ใช่ที่หรอกโอ้โอ้โอ้เขาเดินจากไปแล้วไม่ต้องคิดถึงไม่ต้องนึกถึงเขาอีกแล้วไม่ต้องห่วงหาไม่มีน้ำตาอะไรกับเขาเจ็บปวดในใจเท่าไรเท่าไรเริ่มซึมกับความเหงาเราถึงแล้วอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์นะแต่ว่ายังไม่ได้ขึ้นไปข้างบนนะเดี๋ยวเราแวะทานข้าวข้างหน้าตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยตรงที่มีของฝากตรงเนี้ยครับเยอะๆข้างหน้าเนี่ยน่ารักเดินๆย่อมขาสิตอนนี้เรามาอยู่ตรงบ้านขุนกลางนะครับจอดพักทานข้าวแล้วก็เดี๋ยวว่าจะซื้อน้ำแข็งตรงนี้ใส่กระติกใส่กล่องใส่ถุงน้ำแข็งนะครับแล้วก็ขึ้นไปข้างบนอากาศเย็นมากใช่ไหมร้านเดิมนะครับที่ไหนวะจำชื่อร้านไม่ได้คืออยู่ตรงข้ามชลทานวิวทุกคนก็มาทานข้าวนะครับเติมเสบียงกลางวันตรงนี้แต่ว่าตอนเย็นเขามีอาหารให้แล้วก็พรุ่งนี้เช้าก็มีอาหารให้มาครับตอนนี้เราจะเดินทางไปที่ป่าบงมะเปียงครับจากตอนนี้ประมาณ15 กิโลนะครับแต่ว่าถ้าดูในแมปมันจะ30 กว่าโลอันนั้นมันอ้อมนะอย่าไปเชื่อมันเชื่อเรานะครับเชื่อเราเพราะเรามาแล้ว ใช่มาเมื่ออาทิตย์ก่อนนี่แหละเหงาเลยต้องกลับก่อน ด่านตรวจด่านที่2แล้วนะครับครับไปป่าบงเปียงครับครับผมลืมบอกถ้าใครจะมาป่าบงเปียงโดยตรงนะครับไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมนะครับผ่านมาได้เลยตรงนี้ส่งหน่อยโอ้ยหนาว20 องศาแล้วอันนี้คือทางแยกนะครับที่จะเลี้ยวไปทางป่าวงเปียงมีป้ายบอกชัดเจนนะฮะจะเป็น2ทางครับก็คือ GPS มันจะให้ไปทางซ้ายซึ่งมันเป็นทางที่ค่อนข้างแย่และลำบากมากและทางนี้ก็คือเป็นทางที่ลงไปป่าวงเปียงโดยตรงซึ่งเข้าทางน้ำตกแม่ปานนะครับแต่ว่าทางลงมันจะชันนิดนึงยิ่งรถออโต้นะครับต้องใช้ engine brake ให้เป็นต้องฝึกไว้โอเคเดี๋ยวไปดูทางกันระวังเทคนิคลงที่ลาดชันของผมนะครับจะไม่ให้เกิน40เลยอันนี้ผมยังไม่ได้กำเบรกยังไม่ได้แตะคันเร่งนะคือปล่อยให้มันไหลช้าที่สุดเวลาเบรกก็กดพร้อมกันนะกดอย่ากดแช่นะกด
ปุ๊บปล่อยแค่นั้นแหละกดปุ๊บปล่อยนะความเร็วขึ้นเยอะไปเพราะว่ามันจะเอารถไม่อยู่ห้ามกำเบรกค้างเด็ดขาดนะครับไม่งั้นเบรกหายแน่นอนใช้ความเร็วให้น้อยที่สุดนะฮะเมื่อกี้พี่บอลรถพับ Hello ล่วงเลยนี่น้ำตกอะไรไม่รู้อ่ะอยู่กลางป่าน้ำใสมากน่าเล่นหน่อยแต่ว่าผมว่าน้ำน่าจะเย็นมากด้วยสองข้างทางเลยอันนี้ลงไปไหนก็ไม่รู้อ่ะสวยสวยมากอยากลงไปแช่ขามากเลยจะลงไม่ได้ฮะตรงนี้มันเป็นทางผ่านไหนพี่ตรงไหนโดนบ้างนะเมื่อกี้ที่รถลงฮะนิดหน่อยนิดหน่อยตรงนี้กำลังแบบเลี้ยวหรือว่าอยู่นี่มันพับลงไปเลยอ่ะเลี้ยวคืออย่างนี้ขึ้นเนินประมาณนี้เราเลี้ยวตัดอย่างนี้มันก็เลยพับเลยไปเลยอ่ะ อยู่ดีมันร่วงเลยไม่เป็นไรแต่รถมันหนักด้วยแหละไม่ใช่หรอกแล้วก็การเบรกงอนิดหน่อยนี่นี่นิดหน่อยเป็นประสบการณ์นักรถต้องมีบาดแผลคันนี้ก็เป็นเนี่ยนี่คันนี้ก็เรียบร้อยแล้วแม่บ้านทำนะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเนี่ยเสียคนละ20บาทนี่เราจะมีค่าเสียบำรุงสถานที่คนละ20บาทนะซ่อมแซมระบบส่งน้ำข้างหน้าอะไรพวกนี้นะสำหรับนักท่องเที่ยวเป็นไงครับเป็นไงสวยกว่าตอนที่ผมมาอาทิตย์ที่แล้วอ่ะเดี๋ยวนะหาที่จอดแล้วก็เดี๋ยวโทรหาเจ้าของก่อนนี่ที่พี่เบนซ์มานะฮะเดี๋ยวของเราอยู่ตรงไหนยังไม่รู้เลยเดี๋ยวหาที่จอดก่อนนี่จอดตรงไหนของเราน่าจะอยู่ตรงนู้นนะไม่รู้ว่าหลังไหนโคตรสวยเลยเฮ้ยหลังนั้นชอบมากเลยตกใจสวัสดีครับพอดีจองที่พักวันนี้ไว้ครับตอนนี้มาถึงแล้วครับที่ไหนนะครับอยู่แถวมาชิโพครับอ๋อพี่ต้องลงไปนี่พี่ลงมาเรื่อยๆพี่จะเห็นร้านจะเป็นร้านขายของนะครับที่ร้านขายของใช่ไหมครับใช่ครับก็คือเลยมาชิโพไปครับอ๋อเลยมาชิโพมาอีกโอเคครับจะเป็นบ้านหลังใหญ่ๆที่จะทำเป็นไม้หมดในชิ้นต่างๆที่พี่จองทางนั้นแล้วก็จะให้แม่ผมขึ้นไปรอครับอ๋อได้เลยครับโอเคครับครับขอบคุณมากครับมาพบเจ้าของบ้านนะครับเดี๋ยวเขาจะพาไปที่กระท่อมนะนี่กระท่อมเราติดน้ำตกด้วยสามคนนะหลังไหนครับนะสวยมากเลยครับวันนี้เราจองชื่อที่พักเป็นกระท่อมชาวนานะครับคือแบบชอบบรรยากาศนี้มีน้ำไหลตลอดเลยตอนนี้ค่าแบบสูงมากนะเท่าเอวละขึ้นมาเอวละเดี๋ยวมาดูทางกันว่าเราจะได้หลังไหนนะโหดูดิสวยอ่ะเจ๋งอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะอันนี้จะเป็นดาวบ้านดอยนะครับตอนแรกก็จะเอาตรงนี้แหละติดต่อไม่ได้ก็เลยลงอีกหลังนึงนู่นเลยเป็นกระท่อมชาวนานะครับนี่ผมยิ้มไม่หุบเลยเนี่ยยิ้มไม่หุบจริงๆคือแบบว้าวมากอ่ะนี่กระท่อมชาวนานะครับหลังเนี้ยอ๋อขอบคุณครับโอ้สวยมากเลยแดดแดมโอ้โหยิ้มอ่ะผมยิ้มตลอดเลยเนี่ยคือคนมีความสุขอ่ะเฮ้ยอันนี้ภาพคือไม่ได้แต่งสีนะบอกก่อนนะว่าคลิปนี้ผมจะไม่แต่งสีเลยคืออยากให้แบบเห็นกันแบบสดๆเลยว่ามันอย่างนี้เลยจริงๆครับกับบรรยากาศป่าบงเปียงตรงนี้เราสามารถเดินได้หมดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้
ชาวบ้านเขาทำไว้ให้เดินมาถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับได้ยินเสียงน้ำไหลตลอดเลยเมื่อกี้ถามชาวบ้านครับบอกเขาบอกว่าน้ำตกที่ไหลอยู่ตรงเนี้ยจะมีถึงช่วงประมาณมีนานะครับส่วนเมษาคือน้ำแห้งนะก็คือเขาจะไม่ได้ทำนาแล้วตอนนั้นเป็นหน้าแล้งของที่นี่นะครับอันนี้บ้านเรานะฮะอยู่แบบกลางทุ่งนาเลยน้ำตกก็เย็นๆแล้วนะครับลงมาอีกนิดนึงก็เป็นกระท่อมลอแอะลอแฮะกระท่อมลอแฮะนี่ตรงนี้เลยก็เดินลงมาจากถนนค่อนข้างไกลหน่อยนะสวยละเดี๋ยวลองเดินไปทางนู้นหน่อยดีกว่าคือผมชอบที่ว่าตรงมันมีแบบ
เนี่ยน้ำแบบไหลลงไปไปเรื่อยๆลงไปไหนก็ไม่รู้เป็นน้ำตกอ่ะฟินอ่ะด้วยนะก็คือเป็นที่กางเต็นท์นะครับของบ้านพักไม้ไผ่แต่ทำไมพังแล้วเหรอตอนนี้ได้เต็นท์เดียวเพราะว่าอันนี้มันหักไปแล้วอ่ะดูบรรยากาศครับนู่นบ้านพักเราอยู่นู่นนี่นี่นี่ทุกคนบรรยากาศวันนี้นะฮะกับเชฟเชฟเอ็มนะเชฟเอ็มขอบครับแม่เอาตะเกียบมาให้3คู่ใช่ถูกแล้วเดี๋ยวๆ2คนนะ2คนนะไม่ใช่2คนไม่ใช่ไม่เป็นอะไรวะคุณไม่ตัดคือจะบอกว่าหมูท้าเนี่ยเราต้องเตรียมมาเองนะแต่พวกเตาพวกกระทะเงี้ยคือเขามีให้ด้วยช้อนมีให้เตรียมพวกเนี้ยพวกหมูพวกอันเนี้ยแล้วก็เครื่องปรุงแนะนำเครื่องปรุงที่ดีที่สุดเลยรสดีซองเดียวจบอยู่อยู่อันนี้มานี่มานี่อันนี้มาเร็วไปไหนล่ะกินข้าวเปล่ามาเร็วเมื่อกี้มันเดินอยู่ตะคันนาก็เลยเรียกมันตอนนี้ประมาณ 5:00 นนะครับบรรยากาศดีมากกับหมูกระทะฟินๆเลยอ่ะไปไหนตอนนี้ผมมาอยู่ที่ระเบียงนางนะครับตรงนี้เป็นจุดไฮไลท์นะครับมาดูโอ้โหจุดนั้นนะครับเป็นจุดที่เขามากางเต็นท์กันนะครับของที่ระเบียงนานะแต่ว่าคือมันไกลห้องน้ำไปหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่ความชอบเลยนะแต่ว่าจากฝั่งนี้มองเห็นไปฝั่งนู้นสำหรับผมนะฝั่งที่เราอยู่อ่ะสวยกว่าเพราะว่ามันเห็นแบบกว้างกว่าแล้วก็อีกอย่างนึงตรงนี้มันลงยากมันไกลอันนี้ก็เป็นฝั่งระเบียงนานะครับอีกฝั่งนึงของเราอยู่ตรงนู้นโอ้อันนี้จะเป็นแบบวิวเห็นวิวเป็นแบบขั้นๆบันไดนะชัดอยู่ว่าตรงนี้มันสูงอยู่สูงนะครับตรงนี้เป็นลานกลางเต็นท์นะก็คนกลางไม่เยอะมากรู้สึกจะค่ากลางคนละร้อยนะที่นี่ของเราอยู่นู้นตรงนู้นตอนนี้หมอกเริ่มมาละกลางคืนไม่แน่ฝนอาจจะตกก็ได้จัดมือดึกอีกรอบนึงนะฮะสุดท้ายละไม่ไหวละโลนึง3คนมันเหลือต้องแบบประมาณ4คน5คนนะถ้าจะซื้อโลนึงเออที่นี่ดีมากเลยผู้ดูแลนะเขาจะเอาไฟฉายมาให้2หลอดนี่ติดไว้หน้าเอานี้ตอนนี้เป็นเวลาประมาณทุ่มนิดๆก็มืดสนิทแล้วครับอยากขอทานอะไรนิดนึงนั้นแป๊บๆก็จะนอนละนี่ครับสวัสดีตอนเช้านะครับแทมมีหมอกด้วยอ่ะนู่นอ่ะยาวไปจากนู่นมานี่เลยโอ้ผมรู้สึกว่าเป็นทริปที่ค่อนข้างคุ้มมากครับสวยเลยอ่ะอากาศตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ20ต้นๆ นะไม่หนาวมากยังไม่หนาวมากกำลังเย็นสบายนะครับผมก็ไม่รู้ว่าคลิปนี้จะทำให้ทุกคนมีความสุขหรือเปล่าแต่ว่าผมทำเต็มที่เลยแต่ง่ายๆเลยผมอยากให้ทุกคนมาด้วยตัวเองนะมันคุ้มอ่ะมันคุ้มกับการมาโดยเฉพาะช่วงนี้นะอย่าเกินแบบตุลาเพราะว่าเขาจะเกี่ยวข้าวแล้วเดี๋ยวมันจะเหลืองก่อนที่พักนี่คนละ500นะคนละนะคนละ500วิวนี่แบบไม่รู้ว่าต้องมาเองอะเสร็จแล้วเราก็คงกลับเลยนะเรามาแค่นี้จริงๆเนี่ยMm-hmm.
็จบแล้วนะครับสำหรับคลิปป่าบงเปียงนะครับที่แม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่นะครับหวังว่าทุกคนนะครับจะมีความสุขไปกับพวกเรานะก็ขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ขอบคุณทีมงานแล้วก็เพื่อนๆ นี่ครับมาที่มาด้วยกันเนาะแล้วว่าเจอกันทริปหน้าครับโอเคเจอกันครับเอ้ยเดี๋ยวนะ